30ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563เยือนหอประวัติวชิราวุธวิทยาลัยชมความงามวัดโพ30สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563เยือนหอประวัติวชิราวุธวิทยาลัยชมความงามวัดโพถวายบังคมและกราบสักการะพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563หรือมิสไทยแลนด์2020จำนวน30คนสวมชุดเสื้อลูกไม้สีขาวใส่ผ้าถุงประจำท้องถิ่นงดงามร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยฟังบรรยายพิเศษจากผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยฟังการอบรมโดยนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยถวายบังคมและกราบสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมเดินชมทัศนียภาพและชมหอประวัติโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยช่วงบ่าย30สาวงามเดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมความงดงามของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดโพซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพมหานครที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยโดยมีจำนวนประมาณ99องค์สาวงามทั้ง30คนร่วมถ่ายภาพหมู่และสักการะพระเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้เข้าประกวดเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับผู้สนับสนุนหลักเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมของวันสามารถชมภาพความสวยงามในกิจกรรมการเก็บตัวของเหล่าผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ทางเพจ Facebookนางสาวไทยมิสไทยแลนด์และติดตามชมไหวพริบการตอบคำถามและให้กำลังใจสาวงามที่ชื่นชอบผ่านการลีฟกองประกวดนางสาวไทยที่จะสุ่มหมายเลขผู้เข้าประกวดมาร่วมพูดคุยในทุกวันช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป